ขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรในนามกรรมธิการศาสนาต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะผมขออนุญาตตอบรวมๆเลยแล้วกันต้องขออภัยด้วยว่าไม่ได้สัมภาษณ์ทุกท่านทุกคนเพราะว่าบางท่านก็ไม่ค่อยสะดวกผมก็เอาแบบฟอร์มไปให้ท่านไม่เหมือนท่านประธานนะท่านประธานสุภชัยนี่ท่านเต็มที่เลยจริงๆยังมีท่านอื่นๆเนี่ยที่ให้ความเห็นไว้เช่นท่านประจินจันตองเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ไว้บังเอิญเวลามันน้อยจริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากเบียดเวลามากท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เอาสั้นๆของท่านนิดเดียวท่านเชื่อว่าสมาธิมีส่วนสำคัญในการประสบความสำเร็จในการทำงานการสร้างสมาธิเหมือนการตระหนักรู้ว่าตนกำลังทำสิ่งใดอยู่เมื่อกายสงบจิตสงบก็จะนึกทบทวนถึงประเด็นต่างๆทำให้ตนมีความคิดที่ดีขึ้นมีการไต่ตองก่อนการติดใจในทุกๆเรื่องอันนี้ท่านประจินจันตองก็ให้เหตุผลหรือให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่อนข้างจะดีท่านอื่นๆก็เช่นกันนะที่จริงผมอยากสัมภาษณ์ท่านเสรีด้วยนะบังเอิญท่านก็ไม่ค่อยเจอผมก็ไม่ค่อยเจอท่านก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์ท่านถ้าได้สัมภาษณ์ท่านนะคงจะได้ประโยชน์มากกว่านี้ส่วนท่านบรรชัยก็อยู่ในคณะเดียวกันก็มีความเห็นในภาพรวมกันอยู่แล้วก็เอาเป็นว่านะฮะผมน้อมรับฮะในคำติชมของท่านนะแต่ก็ขอให้ความมั่นใจว่าถ้าเราคิดในแง่บวกเหรียญอาจจะมีสองด้านถ้าเราคิดในแง่บวกเราก็ไม่ต้องฝึกสมาธิเวลาใครจะด่าเราก็เขาให้พรแต่ถ้าเขาคิดในแง่ลบเมื่อไหร่เราต้องมีสมาธิแล้วท่านนะต้องมีสมาธิในทันทีนั้นข้อเสนอแนะของพี่เนาก็จะรับไปแต่ยืนยันว่าถ้าพวกเราหันมาฝึกสมาธิกันภายใต้ความเห็นชอบหรือความการผลักดันของรัฐบาลมีช่องทางให้เราเซิร์ชไปหาข้อมูลได้ชัดเจนเลยอยู่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นออนไลน์ก็ได้จริงๆอ่ะทุกวัดผมนำเสนออยู่ในรายงานฉบับนี้นะว่าผมอยากให้ทุกวัดมีสถานที่ฝึกสมาธิทุกวัดเพราะนั้นต่อไปนี้ถ้าระดับข้างบนให้ความสำคัญก็จะหาวิปัสสนาจารย์เนี่ยไปเป็นผู้ที่จะคอยขับเคลื่อนแล้วก็ให้ความเห็นสนับสนุนเพื่อนๆที่อยู่ใกล้วัดไหนอะไรยังไงก็ดีก็ไปวัดนั้นรวมทั้งวัดไก่เตี้ยด้วยนะว่าเอิญผมอยู่ไกลฮะอยู่ไกลจากวัดไก่เตี้ยแต่มีเวลาก็คงจะไปเนี่ยก็ใช้เวลามาสมควรแล้วนะขอบคุณท่านประธานอย่างสูงครับขอบคุณครับ